เรื่องของคุณดอยทิเบตค่ะลูกชายของศิลปินแห่งชาติอาจารย์ถวัลย์ดัชนีนะคะที่รังสรรค์นิทรรศการสุดพิเศษผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะติดตามกันได้ที่ไอคอนสยามค่ะLighting of the Soul ภายใน Immersive 360ฟูโดมระดมคนทำงานชั้นยอดด้านต่างๆจากทั่วโลกทั้งแสงสีเสียงและบรรดาแอนิเมชันระดับฮอลลีวูดมาร่วมรังสรรค์ผลงานศิลปะจากผลงานมาสเตอร์พีซของถวัลย์ดัชนีศิลปินแห่งชาติและจิตรกรชื่อดังระดับโลกให้เรากับมีชีวิตจัดแสดงภายในนิทรรศการ Immersive Art of ถวัลย์ดัชนีที่ไอคอนสยามดร.ดอยทิเบตดัชนีผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์บ้านดำผู้อยู่เบื้องหลังและเป็นแกนหลักในการจัดงานครั้งนี้ใช้เวลาเตรียมงาน4ปีระดมคนทั่วโลกกว่า 1,000 คนมาร่วมกันสืบสานงานศิลป์ของบิดาโดยคัดเลือกงานอาทิประติมากรรมสถาปัตยกรรมวรรณกรรมนาฏกรรมนำมาเล่าใหม่มาจัดแสดงผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยนำผลงานมาสเตอร์พีซ40ภาพที่ให้ผู้เข้าชมงานในรูปแบบของ AR Art Galleryโดยจัดนิทรรศการเป็น2ส่วนหลายๆคนหรือคนส่วนใหญ่เนี่ยรู้จักอาจารย์ถวัลย์อยู่แล้วเราเรียกว่าเราเอาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกที่เรามีณตอนนี้ในหลายๆเทคโนโลยีไม่ใช่เทคโนโลยีเดียวนะเอามารวมกับการจัดงานที่เป็นเอ็กซิบิชันที่เป็น Next Generation Live Event จริงๆที่ทั่วโลกเขาทำกันแล้วก็เป็นครั้งแรกของโลกที่ระดับ International เลือกอาจารย์ถวัลย์ศิลปินชาวเอเชียคนแรกของโลกที่เอามาทำงาน Immersive Art นะครับลมหายใจของอาจารย์ถวัลย์เนี่ยมันอยู่กับงานศิลปะของอาจารย์อยู่แล้วแล้วทำยังไงจะสานต่อลมหายใจของอาจารย์ถวัลย์เนี่ยให้มันยาวนานไปมากที่สุดเป้าหมายสูงสุดเนี่ยคือเราต้องการให้ทั่วโลกเขาเห็นว่าอาจารย์ถวัลย์เป็นศิลปินคนไทยเป็นตัวแทนประเทศไทยที่ represent ความเป็นตะวันออกให้โลกตะวันตกได้ยอมรับว่าอันเนี้ยคือความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นระดับโลกของประเทศไทยสำหรับนิทรรศการนี้จะจัดแสดงไปจนถึงวันที่11มกราคม2564ณไอคอนสยามชั้น M และไอคอนสยามพาร์คชั้น2สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Facebook Fanpage ถวัลย์ดัชนีขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook CNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ